ต้นทุนไม่มีต้นทุนก็คือรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนภาคเหนือกับภาคตะวันตกภาคตะวันตกตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีจังหวัดลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับกอไผ่สังนวลหรือบางท่านเรียกสังป่าหรือบางท่านเรียกสังดอยนี่ครับกอนี้ครับอยู่ขวามือลุงนะนี่อันนี้กอนี้จากเมล็ดนะครับนี่10ปีเนี่ยจากเมล็ดเราไม่ได้โดนหลอกอะไรนะเราปลูกไว้เพื่อจะเป็นการศึกษานะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นของธรรมชาติขึ้นเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนปลูกแต่ลุงเองปลูกไปปลูกอยู่ที่กระบินเนี่ยประมาณสักพันกว่ากอได้ใหม่ๆเราก็กล่าวว่าจะเอามาทำตะเกียบไม้เส้นไม้จิ้มฟันไม้เส้นอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดปลูกแรงๆนะ10ปีเนี่ยจริงๆไม่ครบหรอก9ปีก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่ากอเนี้ยโตตัวนี้ก็ถ้าท่านใดที่เคยปลูกเมื่อสมัยสัก4ปี5ปีที่แล้วมีแบบมีเมล็ดสังมนขายส่วนใหญ่จะเจอตัวนี้หมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้รู้สึกหายเงียบไปเพราะคนก็ชักรู้แล้วนะครับนะครับไปดูนี่ขนาดแต่งบ้างแล้วนะครับแขนงเยอะแต่มีข้อดีนะอันนี้แขนงและลำก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่าตรงมากลำนะครับ2ลำไม่ค่อยตรง3ลำไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นข้อดีสำหรับการทำตะเกียบไม้เส้นไม้จิ้มฟันเขาชอบเพราะว่ามันไม่ต้องไปทิ้งอ่ะไม่ต้องไปตัดทิ้งเท่าไหร่อ่ะครับถ้าเป็นสังมนตรงโคนเอามาทำไม้จิ้มฟันมันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมาทำตอกส่วนที่หนาออกอีกซึ่งมันก็ยากหน่อยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ข้อดินของเขาก็คือว่ามันขึ้นเองแหละต้นทุนไม่มีต้นทุนก็คือรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนภาคเหนือกับภาคตะวันตกภาคตะวันตกตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับแล้วก็ภาคเหนือเลยตัวนี้นะแล้วก็มีเหมือนกันทางอีสานอะไรก็เคยเจอนะครับก็มีบ้างนะครับนี่ขนาดประจีนบุรีเรายังเคยเจอแต่ก็บินก็เจอนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะไอ้สางนวลหรือสางป่าหรือสางดอยเนี่ยแขนงเยอะรกนะครับลำบางหน่อก็จริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นที่รู้จักมากมายนะแต่บางคนบอกถ้าหน่อคุดกับอร่อยนะเรื่องหน่อนะจะต้องหน่อต้องคุดลงมานะคำว่าคุดคือใต้ดินนะครับนี่คือสางป่านะครับกดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ